ส่วนเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลข GDP ในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็มีการหดตัวลงอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติโดยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคคุณดอนนาคอนทัพบอกไว้นะคะบอกว่าคือไตรมาส2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.2 ถ้าเกิดเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหรือหดตัวร้อยละ 9.7 จากไตรมาสก่อนเป็นการหดตัวสูงในเกือบทุกองค์ประกอบเลยยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันกับประมาณการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็พบว่าหดตัวน้อยกว่าที่ประเมินกันไว้จากการบริโภคภาคเอกชนและการสะสมสินค้าคงคลังเป็นสำคัญแต่ว่าในภาพรวมถือว่าไม่ผิดจากที่คาดการไว้มากนักนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยได้พ้นจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส2และจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในระยะข้างหน้าแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากอะค่ะและต้องการแรงสนับสนุนด้านความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะการจ้างงานและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในและต่างประเทศนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐและมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้ารวมถึงมาตรการการเงินการคลังที่อาจจะออกมาเพิ่มเติมนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อีกครั้งในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนกันยายน2563ค่ะ